ที่ว่าจะมาถึง5โมงนะคะใส่ชุดวิสิตมาแล้วชุดจะเรียนเสร็จจริงๆนะคะเดินทางมาอย่างรวดเร็วนะคะชาวเต้ยนะคะเป็นคนแฟนคลับนะคะหัวร้อนกันใหญ่เลยที่ตอนนี้ไม่ใช่ทางเรานะคะกล้องพร้อมไหมคะกล้องพร้อมนะเนาะวันนี้สื่อมวลชนเยอะมากพร้อมมากพร้อมมากป้ายไฟอย่าลืมค่ะป้ายไฟถ้าฟังไว้นะต้องถือไว้สูงๆนะคะตรงนั้นก็ช่วยกันนะคะช่วยพี่ทำอาหารกินหน่อยนะคะชูสูงๆเตรียมเสียงดีไว้ให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเราเพลงงานสักครู่หนึ่งนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้มีใครอยากถามอะไรเป็นพิเศษไหมคะฝากคำถามได้มีไหมคะเดี๋ยวหน้ามีคำถามไหมวิ่งมีเลยหรออยากถามอะไรพิเศษไหมคะไม่มีนะคะเดี๋ยวที่จะให้ถามนะคะทุกท่านเลยนะคะก็เรียนเชิญได้เลยอีกสักครู่หนึ่งเท่านั้นนะคะช่วงนี้นะคะใครจะได้ถ่ายรูปกับกล้องถ่ายรูปของเราแล้วก็พิมพ์รูปกลับบ้านไปสามารถนะคะมาถ่ายรูปได้เลยนะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคุณหมอมีสื่อของหมอแล้วก็ทางแพทย์เตอร์เดินทางมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ช่วงลูกกับป้าต้องรู้กันเช่นเดียวกันนะคะดิฉันขออนุญาตขยับขึ้นมาด้านบนเวทีแล้วก็น้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเข้าสู่ช่วงพิเศษในเรื่องของการพูดคุยกันนะคะสำหรับหัวข้อ Lifestyle and Inspiration for Learning 2020ในปีนี้สำหรับงาน Jacket Fair 2020ค่ะซึ่งแขกรับเชิญของเรามีทั้งหมด2ท่านด้วยกันนะคะนั่นก็คือหมอมิกซ์และน้องแพนเตอร์แต่ก่อนที่จะไปพบกับเขาทั้ง2ท่านตอนนี้ขออนุญาตถามนะคะ FC ด้านหน้าแขกผู้มีเกียรติด้านหน้าและน้องๆนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมไหมคะพร้อมเสียงเบาอยู่นะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วขอเสียงกรี๊ดและเสียงปรบมือต้อนรับน้องสหภาพวงราชน้องหมอบีชสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะน่ารักมากๆโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่ดังไปถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะคะแฟนคลับมาเยอะมากเตรียมพร้อมนะคะมาตั้งแต่8โมงเช้าเลยทีเดียวนะมาจริงค่ะมารอน้องๆทั้งสองคนแต่ว่าปลื้มปิ่มเลยนะคะปลื้มปิ่มเลยโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยให้แนะนำตัวก่อนแล้วก็ตอนนี้เรียนอยู่คณะอะไรปีไหนอะไรยังไงบ้างเรียนเชิญเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับผมแพทเตอร์นะฮะก็เรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4ครับใช่แล้วครับอยู่ปี4แล้วไม่จบแล้วค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะครับผมมิกนะครับผมตอนนี้เรียนอยู่คณะสัตวแพทย์ปีที่3ครับผมอยู่ปี3ด้วยนะคะแล้วก็อยู่คณะสัตวแพทย์ด้วยนะคะโอเคก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเราก็มีผลงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราก็เป็นนิสิตจุฬาด้วยไม่ว่าจะเป็นปี3หรือว่าปี4เนี่ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเรียนหนักอยู่แล้วแหละเนาะเราเป็นแบบว่านิสิตที่ต้องเรียนหนักเราแบบว่าแบ่งเวลาหรือว่าจัดสรรเวลาบาลานซ์ยังไงบ้างทั้งเรื่องของการเรียนแล้วก็การทำงานรวมไปถึงกิจกรรมที่เราต้องทำในรั้วมหาวิทยาลัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบนี้เรียนเชิญเลยทั้งสองท่านเลยค่ะก่อนนะได้ได้ครับผมก็จริงๆครับตอนนี้ไม่ถือว่าเราก็เพิ่งเริ่มต้นเราเพิ่งจะเข้าไปทำงานจริงๆอะไรเงี้ยครับผมการแบ่งเวลาก็ทำตามเท่าที่เราจะทำได้ในตอนนี้ครับก็เพื่อที่จะแบบให้มันเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ครับผมไม่ต้องกระทบกับการเรียนอะไรมากไปครับผมอาจจะแบบแบ่งเวลาอ่านหนังสือดีๆครับปกติคนอาจารย์สอนที่ก่อนสอบเดือนหนึ่งก่อนสอบแล้วก็อาจจะเรียนไปแล้วอ่านไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็จะได้เซฟเวลาอ๋อคือทบทวนบทเรียนตลอดเวลาเลยใช่ครับเหมือนมาเข้าเรียนแล้วก็กลับไปทบทวนด้วยโอ้โหสุดยอดมากขยันสุดๆเลยนะคะเป็นเรื่องของการบาลานซ์เวลาให้เหมาะสมค่ะแล้วสำหรับน้องแพนเตอร์นะคะในเรื่องของการจัดสรรเวลาเป็นยังไงบ้างจัดสรรเวลาครับผมว่าคณะผมก็น่าจะเรียนไม่น่าหนักเท่าคณะของเด็กมาเศรษฐศาสตร์แต่ก็ช่วงปีที่2ครับผมชั้นปีที่2ผมได้เหมือนกับยังไม่ได้ทำงานด้านแบบร้องเพลงด้านนอกอะไรอย่างนี้ผมก็แต่ว่าผมได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเขาเรียกว่าอะไร
ชมรมชมรมนะครับผมชมรมซีอูแบนใช่ใช่ซึ่งมันจะต้องมีการเหมือนกับเราต้องมาซ้อมในชมรมแบบเกือบทุกวันนะครับช่วงเวลาเย็นประมาณ5โมงถึงประมาณ 3-4 ทุ่มครับก็ทำให้เราเหมือนกับไม่ได้มีเวลาแบบจะได้ไปเที่ยวหรือว่าได้อ่านหนังสือหรือได้แบบทบทวนอะไรมากกว่าเพื่อนๆคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำให้ผมจะต้องนี่เรื่องการแบ่งเวลาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่โอเคครับเรื่องการแบ่งเวลาก็คือเวลาเราใกล้สอบเราก็จะมีไทม์ไลน์ของตัวเองใช่ไหมครับบางคนก็จะอ่านแบบ2อาทิตย์ก่อนอะไรนี้1เดือนก่อนแต่ว่าของผมจะเป็นการที่เราจะต้องเอาหนังสือไปอ่านในเวลาที่เราทำกิจกรรมในชมรมด้วยใช่ก็จะยากกว่าคนอื่นหน่อยแต่ก็ผมเริ่มไม่เคยถูกนะเจอเธอฮะแต่ก็จะเป็นการที่มียังไงครับอ่านหนังสือด้วยร้องเพลงไปด้วยแหละยังไงต้องพกด้วยยังไงนะครับนี่ก็คืออ่านหนังสือไปด้วยร้องเพลงไปด้วยใช่ไหมอ่านหนังสือไปด้วยร้องเพลงไปด้วยจะแบบสมมติเวลาซ้อมอยู่เนี่ยพอถึงเวลาพักเราก็มาอ่านหนังสือใช่ไหมครับลุงใช่ครับใช่ครับเหมือนกับแบบว่าตัวเราจะไม่ได้อยู่ที่บ้านหรือว่าเราจะแบบไปนั่งอ่านในแบบเหมือนตามร้านกาแฟอะไรเงี้ยแต่ผมอ่ะประเด็นคือผมจะต้องอ่านในที่มันเป็นห้องสมุดเลยฮะแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบคือไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆคือเพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาเรียนอยู่เพราะว่ากลับบ้านไปพักที่บ้านนะคะก็เอาหนังสือไปอ่านที่บ้านเนาะแต่ว่าเราทำกิจกรรมนะคะเริ่มแบบว่าแก้ไขแล้วนะคะตอนนี้แล้วเราก็ไปทำกิจกรรมไงทำแบ่งเวลาไปนะคะแบ่งเวลาที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวแบบนี้นะคะไปร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในชมรมซีอูแบนต้องซ้อมร้องเพลงอย่างหนักเลยถึงดึกๆแต่ก็พกหนังสือไปอ่านด้วยในช่วงเวลาที่เราว่างโอ้โหสุดยอดมากๆเป็นเรื่องของการจัดสรรเวลานะคะแล้วก็อาจจะต้องทำงานหนักกว่าเพื่อนนิดนึงทบทวนคือเยอะกว่าเพื่อนเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะมีเวลานะคะในการอ่านแต่เราต้องทำงานไปด้วยนะก็เดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงว่าตอนเราเรียนอย่างเงี้ยค่ะเราต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกก็คือรายวิชา7นะของศูนย์การศึกษาทั่วไปอยากให้เล่านิดนึงว่าเราลงเรียนรายวิชาอะไรไปบ้างแล้วก็ประทับใจอะไรยังไงของรายวิชานั้นๆบ้างค่ะครับผมตอนที่เมื่อกี้มันบังคับลง6ตัวใช่ไหมครับผมมันก็จะมี4ตัวที่เราต้องบังคับลงตามหมวดหมู่ก็จะมีหมวดวิทย์หมวดสังคมสหแล้วก็มนุษย์นะครับผมหมวดมนุษย์เนี่ยมีกรมพลังการไรติ้งสังคมเรียนสอบเขาสหเรียนฟู้ดฟอร์เฮลท์แล้วก็วิทย์ใช่ไหมครับวิทย์เรียนอะไรวิทย์เรียนอ๋อไฮจีนครับผมไฮจีนกับลักษณะอะไรเงี้ยครับผมค่ะโอ้โหน่าสนใจมากประทับใจรายวิชาไหนเป็นพิเศษไหมอยากให้เล่าแล้วก็แบ่งปันแชร์เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะประทับใจรายวิชาไหนเป็นพิเศษครับชอบสองตัวได้ไหมครับได้ค่ะก็มีสองตัวเป็นฟู้ดฟอร์เฮลแล้วก็ไฮจีนครับผมฟู้ดฟอร์เฮลก็จะเป็นแบบการที่เราเลือกกินอาหารอะไรที่มันแบบมีประโยชน์ภาพหรือว่าแบบมีโทษต่อร่างกายเรายังไงครับแล้วมันก็แบบเอาสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้เราแบบเพื่อกินอาหารอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ยินมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขลักษณะที่ถูกต้องครับผมครับผมก็เลยประทับใจเพราะว่าเป็นประโยชน์ใช่มันสามารถเอามาใช้ได้กับชีวิตประจำวันจริงๆนี่เป็นข้อดีของเจนเอ็ดนะเป็นความรู้นอกเหนือจากที่เราเรียนในคณะด้วยขนาดบางเรื่องที่แบบในคณะเราสอนแบบเอ้ยนะฮะคณะเราก็ยังไม่ได้สอนเหมือนกันซึ่งเราก็ไปได้จากที่อื่นมาที่มันก็ถือว่าใช้ได้ประโยชน์จริงอันนี้คือเป็นแบบว่าข้อดีอย่างนึงเหมือนกันเนาะแอบถามนิดนึงว่าตอนยากเลยที่เราตัดสินใจลงเนี่ยทำไมถึงเลือก4วิชานี้สมมติว่าเทอมนี้จะเรียนวิทย์ทำไมถึงเลือกลงอันนี้ตอนแรกอ๋อครับผมเหมือนตอนแรกมันจริงๆมันเป็นเราตอนแรกวิชาที่เราเลือกไปคือเรียกว่าอะไรอ่ะวอลอะไรนะเล็กวอลเล็กวอลผมพ่ายแพ้ให้เล็กวอลครับผมได้วิชานี้แต่มันก็ดีเหมือนกันครับผมหรือว่าได้ประโยชน์มาแบบเรากับชอบมากกว่าอีกอะไรเงี้ย
ค่ะอันนี้เมื่อสักครู่หนึ่งเมื่อช่วงเช้านะคะท่านผู้บริการศูนย์การศึกษาทั่วไปนะคะอาจารย์ก็บอกเหมือนกันว่าบางครั้งบางคนลงทะเบียนไม่ทันเนาะแต่ว่าบางทีบางคนไม่ยอมเปิดใจน้องมิกไม่เหมือนอย่างน้องมิกเป็นคนเปิดใจอาจารย์ก็เลยอยากแนะนำให้น้องๆนะคะนิสิตจุฬาเนี่ยเปิดใจถ้าเราลงวิชาที่เราต้องการจะลงไม่ทันลองเปลี่ยนดูลองไปลงวิชาอื่นๆเผื่อได้อะไรมากกว่านั้นคือจริงๆแล้วคุณพี่เจนเอ็ดนะครับเขาจะมีแบบในคอมเมนต์ไว้ว่าวิชานี้นะก็แบบเกียรติดีนะอาจารย์ดีนะหรืออันนี้สอนดีอะไรเงี้ยแต่พอเราก็จะไปลงตามนั้นแต่พอผมไม่ได้ใช่ป่ะผมก็ไม่ได้วิชาอื่นแทนเอาจริงๆมันก็ดีมันก็ไม่ได้แย่ได้เอมาเหมือนกันมีคุณประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำอะไรเงี้ยกับหาวิชาครับผมก็ไม่ใช่ดิเรียกว่าใช้ประโยชน์ในคนละทางมีประโยชน์เหมือนกันหมดแหละดีเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าคนละด้านคนละเรื่องเท่านั้นเองน้องแพนเตอร์คะตอนนั้นลงอะไรยังไงบ้างที่เราเรียนอยู่ปัจจุบันผมดูต้องมานั่งฟังมีพูดอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมเนี่ยมาสักพักคือตอนนี้ผมเรียนในคณะที่สายการเรียนภาคอินเตอร์ครับแล้วภาคอินเตอร์ก็จะไม่มีคือเราสามารถลงเรียนเจนเอกวิชาเจนเอกได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้หน่วยกิจก็คือแล้วเป็นตามปกติแล้ววิชาที่เราไม่ได้เหนื่อยกินแล้วก็จะมักจะเหนื่อยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าวิชาที่มีอยู่เนี่ยมันก็แน่นอะไรฮะก็เลยไม่ลงเรียนจนเอกอะไรแต่ว่าก็มีวิชาเลือกอื่นใช่ครับเป็นวิชาเลือกที่เป็นของคณะด้วยก็ได้ความรู้เหมือนกันแต่ว่าก้อนโหนก็มีบางวิชาที่เป็นแบบอย่างที่มีผู้รอดมีเรียนสับเขาเนี่ยครับสับเขาผมก็ได้เรียนด้วยครับแต่ว่าจะเป็นวิชาบังคับของคณะแต่ละคณะจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นบังคับเรียนเล่าได้ไหมว่าแบบคือเราไปเรียนแล้วเป็นประโยชน์แล้วคือแบบว่าเสริมทักษะยังไงในการดำเนินชีวิตหรือว่าใช้ในวงการบันเทิงก็ได้ค่ะหรือว่าพบเจอผู้คนเนี่ยประโยชน์จากการไปเรียนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะจากวิชาสับเขาใช่หรือวิชาอื่นก็ได้นำมาปรับใช้ยังไงบ้างที่เป็นวิชาเลือกที่เป็นวิชาเลือกของแพทริสใช่ไหมครับผมไม่ใช่สับเขาสับเขาอะไรบ้างครับผมได้อะไรบ้างนะครับตอนนั้นผมทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับไปช่วยเหลือหมาครับพิการใช่ครับผมก็เราก็เหมือนกับเราต้องสร้างโปรเจกต์นึงขึ้นมาว่าเราจะตอบแทนอะไรกับสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะบุญและที่มาครับทีนี้เราจะถามชื่อครับนิดครับผมใจไปฟังโอเคครับผมแล้วก็เหมือนกับไปเราก็ทำเหมือนเป็นแคมเปญนะครับแคมเปญที่เราก็ยกมาว่าแบบปัญหาตอนนี้มาได้แบบมีเกิดปัญหานี้ขึ้นนะแล้วก็เวสปัญหานี้มาให้ในอนาคตในสังคมได้รู้อะไรนะครับแล้วก็ได้มีการออกไปกับเก็บเขาเรียกว่าเงินบริจาคใช่ครับแล้วก็ผมว่าคิดได้ไม่ออกครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าดีครับเป็นวิชาที่ได้เหมือนกับให้เราได้เห็นกับได้เราตอบแทนสังคมแล้วก็ช่วยปัญหาที่จริงๆแล้วก็ไม่แบบเหมือนกับเราไม่ได้จำเป็นต้องมาช่วยแต่ว่าคนที่เลือกที่จะช่วยก็คือแบบคนที่ช่วยเลือกที่ช่วยคือต้องมีเราเราไม่มีอยู่ไหนแล้วเรื่องมันยังไม่จบเลยกำลังใจให้กำลังใจก็คือว่าปกติถ้าเรียนในห้องเรียนในวิชาคณะของเราเนี่ยค่ะจะไม่ได้ไปข้างนอกเนาะไม่ได้ทำกิจกรรมที่เป็นการตอบโจทย์เพื่อสังคมหรือว่าไปช่วยเหลือสังคมต่างๆตอนนี้พอได้เรียนเนี่ยก็ได้ไปทำกิจกรรมข้างนอกด้วยได้ไปร่วมเชิญชวนนะคะแฟนคลับแบบนี้หรือว่าผู้ใจบุญนะคะได้ร่วมบริจาคเงินแล้วก็เราก็ไปบริจาคให้ที่มูลนิธิที่บอกไปใช่ไหมคะรู้สึกประทับใจแล้วก็อิ่มเอมใจน้องพี่ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะโหสุดยอดมากเป็นแบบว่าหนุ่มใจดีขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมคะโอ้ยสุดยอดเลยน้องมิกค่ะเดี๋ยวเล่านิดนึงเราอยู่ปี3แล้วแหละน้องเราก็ลงจังเกตมาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่หนึ่ง4ขวดเลยวิชาไหนที่แบบประทับใจเมื่อสักครู่บอกไปแล้วแต่ว่าเรานำความรู้นั้นมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของเรายังไงบ้างก็อย่างที่บอกไปครับผมวิชาที่มิกชอบใช่ไหมมันมีไฮยีนกับอุ
for health ซึ่งเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในการแบบการเลือกกินอาหารการทำความสะอาดก่อนที่เราจะเลือกกินอาหารครับผมหรือว่าอาหารนี้เราเอ้ยมันมีวิธีการดูด้วยนะว่าแบบอาหารชนิดไหนคืออาหารสดใช่ไหมหรือว่าแบบดูปลาสดดูยังไงที่ปกติเราไม่เคยดูมาก่อนจนได้เรียนแล้วก็เลยดูว่าอ๋อผักสดเป็นอย่างนี้ปลาสดเป็นอย่างนี้อะไรครับผมซึ่งไม่เคยรู้จักตลาดเลยครับผมครับมันน่าจะดูง่ายนะดูปลาดูปลาสดอ๋อดูเป็นเหรอครับผมใครก็ดูเป็นอ๋อโอเคต่อได้เทคนิคสำหรับเรื่องของเลือกอาหารปลาสดผักสดเป็นยังไงใช่ครับแล้วก็ของผู้ดีมีชานะครับสองคำครับผมอาจจะได้เรียนมันอาจจะเป็นคนละอาจารย์คนละสอนคนละท่านพี่เตอร์เนี่ยแต่ว่าอาจารย์ที่มีเตียงครับเขาจะคือเขาสอนเกี่ยวกับกฎหมายและธรรมนูญอะไรเงี้ยแล้วแบบออกข้อสอบมาเป็นออกข้อสอบเกี่ยวกับข่าวหนึ่งปีที่เราได้เรียนมาจนถึงจะจบคอร์สอะไรเงี้ยครับเขาจะออกว่าข่าวอะไรสำคัญแล้วทำให้เราต้องไปนั่งดูข่าวทีวีทุกวันด้วยแล้วเราก็ต้องมาติ้งไปว่าเฮ้ยช่วงนี้มันมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วตอนสอบมาก็เป็นข่าวแต่เรื่องที่เขาที่สำคัญในปีนั้นนะครับผมซึ่งมันก็ทำให้เราแบบติดตามข่าวสารของบ้านคนมากขึ้นเลยก็ดีนะครับผมทำให้แบบผมติดนิสัยกันมาชอบดูข่าวจากปกติบางท่านที่เรียนสัตวแพทย์เป็นคุณหมอหรือคณะอื่นๆก็จะเรียนหนักนิดนึงบางทีไม่ค่อยได้ดูข่าวหรือว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองเท่าไหร่ตรงนี้ทำให้เราเป็นคนที่ทันโลกทันเหตุการณ์ด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะจากการอ่านข่าวเยอะแยะมากมายก็เป็นเรื่องของการเรียนแล้วก็อาจารย์เอามาข้อสอบด้วยทำให้เรากลายเป็นคนที่ติดตามข่าวเลยครับแล้วก็ติดเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาและอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบว่าเรื่องส่วนตัวเนาะแต่ว่าอาจารย์เขาอาจจะอยากให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เนาะได้เรียนรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของวิชา Gen Ed นะคะซึ่งอย่างที่น้องๆบอกไปเนี่ยว่าสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆด้วยนะคะทีนี้ต้องถามนิดนึงว่าแรงบันดาลใจนะสำหรับความฝันหรือว่าแรงบันดาลใจในปีนี้หรือว่าในอนาคตของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนหรือว่าผลงานต่างๆในวงการอยากให้แชร์นิดนึงนะคะแรงบันดาลใจนะฮะค่ะได้ค่ะงั้นอันนี้ผมอาจจะเล่าไม่ค่อยตรงประเด็นนะครับแต่ผมขอเท้าความกลับไปก่อนก็คือก่อนที่ผมจะเข้าคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคือผมมันมีแพชชั่นเรื่องแบบอยากรวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนคณะไหนค่ะแล้วอยากรวยหุ้นอะไรครับแบบเห็นแบบโอ้โหโฆษณาเยอะก็เลยตัดสินใจแม้ว่าถามคนรอบข้างก็เลยบอกว่าคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็นั่นแหละครับเข้าเลยพอเข้าเศรษฐศาสตร์ปุ๊บก็เหมือนกับใจลึกๆเราก็ยังมีความรักในการร้องเพลงในการเล่นดนตรีอะไรอย่างนั้นก็ต้องเลยนะครับคำถามคืออะไรเลยความฝันก่อนความฝันนะครับใช่แล้วครับคืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นศิลปินเป็นนักร้องครับผมอยากเป็นนักร้องด้วยแล้วก็ชื่นชอบคือรักในการร้องเพลงใช่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นอยู่ม.ปลายเนี่ยเรามีความคิดว่าอยากจะแบบว่ามีเงินอยากจะรวยแล้วก็ชอบลงทุนด้วยใช่ครับก็เลยไปปรึกษาสอบถามคนรอบข้างใช่ครับแต่ว่าการที่ผมตัดสินใจเรียนเศรษฐศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบแย่เลยครับเพราะยังไงโตขึ้นนะครับพวกการลงทุนหรือว่าการจัดการเรื่องเงินอะไรอย่างนี้มันก็ยังต้องเป็นความรู้หรือทักษะที่ทุกคนก็ต้องนะครับเอามาใช้ใช่ไหมฮะเป็นสิ่งจำเป็นใช่ซึ่งอะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่ใช่อีกสัก5ปีผมอาจจะแบบเปิดธุรกิจอาหารอะไรอย่างนี้แล้วจะมาเป็นครอบครัวอาจจะใครจะรู้อะไรตอนนี้เริ่มจะจอยธุรกิจด้วยกันแล้วนะคะตอนนี้เป็นความฝันในอนาคตล้อเล่นนะอ่ะจริงๆแล้วคือเราจะมีความฝันอย่างนึงคืออยากเป็นนักร้องแหละเนาะชอบร้องเพลงเป็นใจรักและการเป็นความสุขแต่ว่าเราก็อาจจะมองหาเรื่องอื่นๆที่เราสนใจด้วยก็เลยได้มาเลือกเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ที่อยากถามน้องแฮนเตอร์ก่อนนะว่าตอนนั้นเราเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะสอบเข้าจุฬาเนี่ยคณะเศรษฐศาสตร์เราเตรียมตัวยังไงโหก่อนที่สอบเข้าใช่ไหมครับค่ะเหมือนของผมเข้าคณะอินเตอร์มันจะมีเหมือนกับแบบข้อสอบตัวกลางครับที่เรียกว่า SAT แล้วก็พวก IELTS อันนี้มันจะวัดความสามารถทางด้านใช่ครับทางด้านภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง
ครับก็ต้องมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบเพื่อได้คะแนนถึงขั้นต่ำค่ะแล้วพอทีนี้พอเรายื่นเข้าไปปุ๊บก็ถ้าเราติดลิสต์ในชื่อผู้สัมภาษณ์นะครับก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็ถึงจะได้แบบเพื่อเข้าไปก็เตรียมตัวยังไงอ่านหนังสือเยอะไหมคะทำโจทย์ครับผมก็อ่านหนังสือทำโจทย์ช่วงม.5ผมจะเป็นคนแบบติดเกมมากแล้วประเด็นคือผมดันไม่ได้ฮึบมากตั้งแต่ตอนม.5ทำให้ตอนม.6นะครับทุกพักเที่ยงผมก็จะจากที่ผมจะเป็นคนแบบไปเล่นมาไปเล่นแบบเราติดผมก็ต้องมาทำโจทย์ทุกเที่ยงแล้วก็ทุกแบบตอนกลับบ้านเลยครับแต่ระหว่างเรียนเราก็นั่งทำโจทย์แบบที่เราจะต้องสอบแบบนี้ใช่ซึ่งแบบตอนใช่ครับใช่ของบอกเราเองครับเรียกได้ว่าเตรียมตัวดีมากนะจากที่เป็นคนติดเกมเป็นเด็กติดเกมอยู่เวลาว่างก็ไปร้องคาราโอเกะบ้างอะไปเล่นกีฬาบ้างไปเล่นบาสบ้างแต่ว่าเราเปลี่ยนเรียกได้ว่าเปลี่ยนตัวเองจากจุดเริ่มต้นเล็กๆหยุดเล่นเกมไม่ไปร้องคาราโอเกะแต่ว่าเอาหนังสือมาอ่านทำโจทย์แทนก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราได้สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาแห่งนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนกับแต่ละช่วงชีวิตนะครับค่ะอย่างผมอยู่ม .5 ม .6 ใช่ไหมผมก็จะมีเหมือนเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงอย่างเช่นตอนนั้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยจุฬาอย่างเงี้ยแล้วก็เลยคิดไปในอนาคตไว้ก่อนเลยว่าถ้าสมมติว่าเราไม่เต็มที่หรือแบบทำไม่ได้เราคงจะเสียใจก็เลยตั้งเป้าหมายนี่ก็น่าจะคล้ายๆกันเอาไว้ให้ชัดเจนใช่ใช่วางไว้ให้ชัดเจนแต่ว่าผมก็คิดถึงกระทั่งขนาดว่าถ้าสมมติว่าคะแนนเรายังไม่พอนะครับผมก็จะสู้แล้วก็มาสู้ให้เต็มที่อีกทีแต่ว่าในนั้นขนาดนั้นก็คือเราให้เต็มที่โอ้โหพี่ฟังเราแบบมีความตั้งใจมากคือเปลี่ยนตัวเองเลยนะจากที่เล่นเกมก็มาทำโจทย์จนสอบติดเลยแล้วก็ตั้งใจว่าถ้าปีแรกสอบไม่ติดจะสู้ด้วยแล้วก็จะตั้งใจหนังสือมาสอบใหม่สุดยอดจริงๆนะคะเดี๋ยวมาถามน้องมิกกันบ้างเนาะขอบคุณน้องแพนเตอร์นะคะน้องมิกเตรียมตัวยังไงก่อนที่จะไปถามเรื่องแรงบันดาลใจแล้วก็ความฝันนะเดี๋ยวพี่ถามก่อนว่าตอนเราอยู่ม.ปลายเนี่ยเราเตรียมตัวยังไงถึงจะสอบเข้าสัตวแพทย์แล้วก็ทำไมถึงเลือกเข้าคณะนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวให้เรานิดหนึ่งแบ่งปันค่ะเรียนเชิญเลยค่ะจริงๆเป็นคนเนิร์ดๆเลยแล้วผมคือด้วยตอนเด็กอ่ะแบบที่บ้านเราอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่พี่สาวอะไรเงี้ยเขาชอบอ่านหนังสือกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะเอาหนังสือให้มาอ่านตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วจนพอเข้าม.ปลายเราก็เรียนก็อ่านหนังสือตลอดอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเรามาเริ่มจริงๆจังตอนปิดเทอมม.5ขึ้นม.6ครับผมซึ่งถือว่าช้าแล้วในการที่จะเตรียมตัวเข้ามหาลัยเนี่ยปกติเขาจะเริ่มกันตั้งแต่แบบม.5ม.4ม.2อะไรประมาณนี้แต่ผมแบบเริ่มม .6 ม .6 แบบก่อนเปิดเทอมเลยนี่ถือว่าเริ่มช้ายังติดสัตวแพทย์แล้วนะคะเนี่ยโอ้อาจจะด้วยหลายอย่างครับผมก็เริ่มอ่านหนังสือเริ่มอ่านหนังสือครับแล้วก็เรียนพิเศษครับทำโจทย์ใช่แต่ก็จริงๆตอนนั้นก็ยอมรับว่ากดดันตัวเองสูงเหมือนกันเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าเราไม่พิถีพิถันในการดูแลตัวเองคือแบบนอนน้อยแบบนอนแบบ3ชั่วโมงด้วยอยากให้มันเก็บให้ได้ครบอ่ะพี่ใช่ครับผมพยายามให้มันได้เต็มที่อ่ะพี่เท่าที่เราจะทำได้ดีกว่าแบบเอ้ยทำไมเราไม่แบบไม่ทำให้มันดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมค่ะคือทั้งสองท่านเนี่ยมีความตั้งใจเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งใจสุดๆวันเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าเราอยากเรียนที่นี่แล้วก็เข้าคณะนี้นะคะก็เลยตั้งใจที่จะอ่านหนังสืออย่างเต็มที่ด้วยครับผมก็เหมือนไฟมันก็จบไปที่ตอนม.6แล้วครับผมนะก็สุดยอดมากๆก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาเรียนที่จุฬานะคะก็เข้ามาปีหนึ่งเนี่ยนะคะเราเริ่มลงเจนเอ็ดเริ่มจากปีหนึ่งไหมคะต้องบอกก่อนว่าคณะสัตวแพทย์เนี่ยตอนรุ่นผมนะมันจะต้องลง6ตัวภายในปีหนึ่งครับผมแต่คณะอื่นเนี่ยว่าจะแบ่งได้กระจายได้ใช่ค่ะก็อันนี้คือลงเลยตั้งแต่ปีแรกด้วยก็เลือกหลายวิชาที่เล่ามาเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยนะคะเดี๋ยวถามเรื่องแรงบันดาลใจกับความฝันของน้องมิ้นนิดนึงว่าเรามีความฝันอะไรยังไงบ้างแล้วก็แรงบันดาลใจเป็นยังไงคะแรงบันดาลใจเหรอครับจริงๆอ่ะตอนเด็กคือด้วยความที่เราเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วหนึ่งเรื่องใช่ไหมฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแล้วก็ชอบดูหนังมากๆและชอบจินตนาการมากมันก็เลยแบบเราก็มีความฝันอีกฝันว่าจริงๆก็อยากแบบเป็นนักแสดงเหมือนกันเลยตอนม.6
ก็คิดมากเหมือนกันว่าแบบจริงๆใจก็อยากเรียนนิเทศใจนึงแต่เราสอบติดสัตวแพทย์ไงคุณแม่ก็บอกว่าเรียนสัตวแพทย์อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเขาก็รู้แหละว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรมากกว่าเลยจริงๆผมว่าเออจริงๆเราก็ชอบอันนี้มากกว่าเลยจริงค่ะครับผมพอเข้าไปเรียนแล้วก็ชอบแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบทิ้งอีกฝั่งนึงเราก็ทำมาควบคู่ได้จริงๆมันก็ทำได้อยู่ก็ทำเท่าที่เราสามารถทำได้ในตอนก็คล้ายๆกันเลยค่ะน้องเบคแล้วก็น้องแพนเตอร์เลยนะคะนี้รักในการร้องเพลงแต่เราก็ไม่ได้ทิ้งเสียงเพลงนะคะก็ไปเข้าชมรม CU Band ด้วยนะคะส่วนน้องเบคนะคะก็เลือกที่จะไปเรียนคณะสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ยังคงไม่ทิ้งในเรื่องของผลงานการแสดงด้วยนะคะก็ยังชอบสายนิเทศอยู่เนาะแต่ว่าเราก็เลือกเรียนด้านน้ำนะคะก็มีเวลาแบ่งจัดสรรเรียนมากมายจนได้ทำตามความฝันของตัวเองด้วยโหสุดยอดมากๆเลยทีนี้พี่ถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเราคิดไววางแผนเอาไว้นะว่าจะเรียนจบอย่างน้องแพทเตอร์เนี่ยใกล้จบแล้วแต่อย่างน้องมิ้นจะต้องเรียนอีก 2-3 ปีแบบนี้นะคะมีการวางแผนเป้าหมายชีวิตเราในอนาคตยังไงบ้างคะจริงๆที่วางไว้ในตอนนี้นะครับผมในตอนนี้นะครับผมก็กล่าวว่าตอนนี้เราจะเรียนไปด้วยทำงานในวงการไปด้วยแล้วพอเรียนจบใช่ไหมครับกำลังคิดว่าอาจจะทำงานอีกสักปีนึงในนะครับอยากจะไปเรียนต่อครับอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเลยก็คือคิดเอาไว้อย่างนั้นว่าจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ยังคงมีผลงานให้พี่ๆได้ชมกันอยู่นะแต่ว่าอาจจะพอทำงานไปสักพักหนึ่งอาจจะเลือกที่จะไปเรียนต่อศึกษาต่อด้วยแล้วเดี๋ยวกลับมาทำงานต่อนะคะประมาณนี้น้องแพนเตอร์ยังไงบ้างเราวางแผนเป้าหมายยังไงบ้างคะในอนาคตของเราถ้าเรื่องการเรียนต่อนะครับผมก็คือใจเราลึกๆกับเราเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วทีนี้ผมได้เหมือนกับได้ไปเรียนได้มีโอกาสไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นทีนี้เราไม่ได้ไปเรียนคณะเศรษฐศาสตร์ครับเราไปเรียนคณะเรียนกับเป็น business อะไรครับแล้วซึ่งก็คิดว่าถ้าภายในอนาคตเนี่ยครับอาจจะหาช่วงเวลาที่ไปเรียนเหมือนกันครับผมเหมือนกับไปเรียนต่อทางด้าน business mentor แต่ว่าณช่วงในระยะสั้นประมาณ3ปีหรือ5ปีเนี่ยผมก็ยังมีฝันที่บอกครับว่ามันเป็นคนละเรื่องกับด้านเสียงสังเสียงก็คืออยากเป็นแบบศิลปินซึ่งก็เนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ผมก็ต้องทำอยู่ในทุกๆวันนี้เช่นแบบแต่งเพลงหรือว่าการทำเพลงหรือว่าเอาตัวเองไปถึงจุดที่เหมือนกับผู้คนไอดอลที่เราวาดเอาไว้ครับใช่ก็ไม่รู้ว่าคือสมมติว่าคือยังไงดีครับคือการเป็นศิลปินเนี่ยผมโผล่มันก็ยากเปรียบเสมือนกับทำ SME อะไรเงี้ยเลยในการทำธุรกิจคือยากเหมือนกันไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่าจะเป็นศิลปินเนี่ยใช่ครับซึ่งเราเห็นได้ชัดเลยว่าอย่างเช่นการออกเพลงทุกวันเนี่ยครับร้อยเพลงก็น่าจะคือเราอาจจะสัมผัสได้แค่แบบอุ้ยถ้าฉันเป็นเขาตอนนี้ดังมากเลยทางผ่านดังมากเลยฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนที่ออกเพลงที่มีมากกว่านี้ครับแค่เราอาจจะไม่ได้เห็นเขาแบบ rise up ขึ้นมาซึ่งเขาแบบทำงานหนักเพื่อฝันของเขามากเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ต้องมีถ้าเรายังไม่หยุดถ้าเรายังฝันอยู่นะฮะแล้วถ้าเราเวิร์คฮาร์ดหรือว่ายังมีฝันนั้นไว้และทำได้เต็มที่มันก็น่าจะถึงได้สักวันหนึ่งนะครับค่ะคือน้องแพนเตอร์จะบอกว่าในจริงแล้วทุกอาชีพนั่นแหละนะคะต้องตั้งใจแล้วก็ฝ่าฟันอะไรเยอะแยะมากมายกว่าจะออกมามีชื่อเสียงแบบนี้นะคะก็ต้องทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากๆด้วยแล้วเราก็มีไอดอลนะคะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่เราจะก้าวไปสู่ฝันเหมือนเขาเหล่านั้นนะคะแต่ว่าก็อยากให้ทุกท่านได้เป็นกำลังใจให้ทั้งน้องแพนเตอร์แล้วก็น้องมิกซ์ด้วยเดี๋ยวนิดนึงนะคะพี่อยากถามนิดนึงว่าผลงานตอนนี้มีอะไรยังไงบ้างให้เล่าถึงผลงานตัวเองสักเล็กน้อยเรียนเชิญเลยค่ะครับผมก็ปีนี้นะครับผมนี่ก็มีซีรีส์นะครับผมนิทานพันดาวนะครับผมฝากติดตามด้วยครับที่ช่องจิม M25 นะครับผมน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาประมาณครับผมก็คือภายในปีนี้ได้ชมแน่นอนนะคะที่จิม M25 เรื่องอะไรนะคะนิทานพันดาวครับผมนิทานพันดาวคือน้องมิสรับบทเป็นอะไรยังไงยังไง
ก็ไอ้ไอ้บทเป็นนางเอกเราไม่ต้องการจะไปติดตามกันนะคะเดือนตุลาคมนี้ครับผมสนุกสนานแน่นอนเป็นการแสดงนะคะนี่เราก็หัวเราะวันนี้จิตแจ่มใสนะน้องแพนเตอร์ฝากผลงานตัวเองนิดนึงหนุ่มซียูแบงฝากผลงานตัวเองนะโอเคครับก็ผลงานเร็วๆนี้ก็คือจะมีเดี๋ยวจ้องอย่างนี้สิครับตั้งใจฟังมากทุกคนก็จะมีเป็นเพลงประกอบซีรีส์นะครับแต่ไม่ใช่ซีรีส์ที่ครับครับผมนะครับครับผมเพลงประกอบซีรีส์วายสวยละจำชื่อได้เลยวายไอเลิฟยูนะน่าจะ Why Are You Why Are You ซีรีส์นะครับผมใช่ครับใช่ครับผมใช่ครับก็จะมีเพลงประกอบ Why Are You ซีรีส์จะปล่อยประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับผมแล้วก็มีรายการรายการร้องเพลงในประมาณอีก 2-3 เดือนนี้ให้ติดตามนะครับก็ฝากคอยประมาณนี้แล้วก็จะเป็นเพลงที่จะทำแล้วก็ปล่อยออกมาในอนาคตเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะทีนี้แฟนคลับอยากติดตามเรา2คนที่ไหนได้บ้าง Facebook IG อะไรยังไงติดตามยังไงคะของนี่ก็มี2การติดต่อนะครับผมก็มี Instagram นะครับผมคุณ YXX ใน W นะครับผมแล้วก็ Twitter เอามอฟอครับผมแต่ผมจำชื่อแอคเคาท์ผมไม่ได้ครับแต่ว่าแฟนคลับรู้ใช่ไหมคะกดติดตามแล้วฟอลโล่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนน้องแพนเตอร์นะคะติดตามน้องแพนเตอร์ที่ไหนได้บ้างคะครับก็ทางช่องทาง Instagram กับ YouTube หรือทุกที่ก็ชื่อเดียวกันหมดแล้วแพนเทอริสครับ PANTHERIST ก็สามารถติดตามน้องแพนเตอร์กับน้องบิ๊กได้เลยอ่ะก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้น้องบิ๊กกับน้องแพนเตอร์นะได้พูดนะคะเชิญชวนเพื่อนๆมาลงทะเบียนเรียนเจนเอ็ดรายวิชาเลือกนะคะคือหลายคนเขามีความเชื่อว่าลงแล้วจะได้แบบว่าได้เองง่ายนะคะหรือว่าไปลงเรียนแล้วเจอเพื่อนต่างคณะได้แฟนบ้างอะไรบ้างนะคะนะก็แล้วแต่แตกต่างเหตุผลกันไปก็อยากให้เชิญชวนแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคือบางคนเนี่ยนะคะเขาเรียนอย่างเดียวเลยไม่รู้กิจกรรมมหาวิทยาลัยเลยหรือบางคนบอกว่าเรียนอย่างเดียวไม่ทำงานเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนาะก็เป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะแล้วก็จริงๆเนาะเราก็เรียนมาถึงปี3ปี4แล้วเนี่ยทำงานไปด้วยเรียนด้วยค่อนข้างที่จะหนักแต่เราก็จัดสรรเวลาได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้ฝากถึงเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆน้องๆนิสิตจุฬารวมไปถึงทุกท่านเลยในการที่บางท่านเนี่ยทำงาน2อย่างเหมือนกันหรือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยสามารถทำได้แล้วก็จัดสรรเวลาได้อยากให้ฝากในเรื่องของไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตกับการจัดสรรเวลาเรียนเชิญเลยค่ะก็อย่างแรกก็คือแนะนำเจนเอกใช่ไหมครับผมผมก็ขอขายเจนเอกคณะสัตวแพทย์เลยนะครับผมก็จะมีมากมายนะครับผมเขาเรียกว่าไอตัวที่ตัวเวทรายวิชาที่น่าสนใจนะผมสำหรับมินนะครับก็แล้วก็สามารถเปิดให้เพื่อนๆคณะอื่นเข้ามาเรียนก็คือเพจแคร์นะผมแล้วก็เอ็กโซติกเพจแคร์นะครับผมมาเรียนได้ครับผมสนุกมากอาจารย์ใจดีมากแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนครับที่สำคัญนะครับเกิดง่ายครับไม่ใช่สนุกครับผมสนุกเรามาดูแลสัตว์ด้วยกันนะครับผมสายท่าสายรักสัตว์นะครับค่ะคือรายวิชานี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลใช่ครับคือการดูแลสัตว์ครับผมเพจแคร์ก็จะเป็นแบบน้องหมาน้องแมวเอ็กโซติกเพจแคร์ก็จะเป็นสัตว์ที่เอ็กโซติกก็จะเป็นพวกมูสัตว์เลี้ยงคาอะไรอย่างเงี้ยครับผมสัตว์ที่ไม่ค่อย normal เท่าไหร่แต่ว่าบางคนไม่รู้เนาะจริงๆเขามีการป่วยมีวิธีการเลี้ยงดูยังไงก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้เลยนะคะของคณะสัตวแพทยศาสตร์นั่นเองครับผมมาเจอกันได้ครับมาเจอกันได้อาจารย์ใจดีอาจารย์ประจำวิชาก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นผู้บริการศูนย์การศึกษาทั่วไปด้วยนะคะของที่หล่อใส่สูทดำนะคะวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะก็เพจแคร์นะคะสามารถไปลงได้เลยเนาะแล้วก็สำหรับน้องแพนเตอร์อยากเชิญชวนเพื่อนๆยังไงบ้างในการลงทะเบียนเรียนเจนเอ็ดเชิญชวนเพื่อนๆนิดนึงค่ะก็ส่วนตัวเตอร์ไม่เคยเรียนวิชาเจเน็ตนะแต่ว่าเราคิดว่าเอาเป็นหลักการใช้ชีวิตละกันประมาณว่าลองสังเกตตัวเองนะครับประมาณว่าทุกวันนี้ด้วยคำพูดในที่เราใช้แบบในทุกวันในชีวิตประจำวันนะเราอาจจะแบบมีคำอย่างเช่นยังไงดีครับแบบ
คำแซวหรือคำที่เราติดไปจากคนอื่นนะครับคือผมจะรู้สึกว่าทุกคนที่เราอยู่ด้วยครับทุกวันนะฮะหรือสังคมที่เราอยู่ครับมันส่งผลมากต่อตัวเราจริงๆใช่ครับถ้ามิกอยู่กับผมบ่อยแล้วผมทานไปกินข้าวอะไรเงี้ยหมดกินอร่อยมันก็จะอ้วนเนี่ยอันนี้ไม่แซวๆเล่นๆนะครับแต่มิกจะเป็นของหอมครับผมก็เจนเอ็ดนอกเหนือจากที่จะได้ความรู้เช่นวิชาหลากหลายที่มิกได้พูดไปครับเราจะได้เจอสังคมใหม่ได้เจอเราได้ออกจากเกาะไปใหม่ได้เจอผู้คนมากมายลักษณะนิสัยของคนที่บางคนที่เรายังไม่เคยเจอเราอาจจะแบบเรียนรู้หรือว่าได้รับสิ่งดีจากคนอื่นมาพัฒนาตัวเองด้วยแล้วก็คิดว่าการออกจากเกาะนั่นแหละครับคือดีที่สุดแล้วมันมีอะไรหลายอย่างในโลกนี้ที่แบบเราไม่รู้อีกมากมายการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคือสุดยอดเลยนะสวยงามขึ้นพูดจบได้ครั้งแรกเลยก็ดีแต่จริงๆพูดไม่รู้เรื่องหรอกทุกคนให้กำลังใจนะอย่างที่น้องๆสองคนบอกเลยตอนนี้เนี่ยเจนเอ็ดเรามีรายวิชาที่ไม่ได้ตัดเกรดด้วยใช่ครับคือเป็นเอสกับยูใช่ซึ่งดีครับผมดีคือเรียนเอาความรู้นะฮะดีเห็นไหมคะหลายๆคนก็ชอบบอกว่าดีเหมือนกันที่เราได้ความรู้ในสิ่งที่เราสนใจด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สามารถเปิดโอกาสเนาะให้ไปลงเช่นเทสแคร์เนี่ยนะคะเทสแคร์ก็เป็นรายวิชาที่บอกไปนะคะก็ไม่ได้แบบว่าให้เป็นเกรด A B C อะไรนะคะก็คือไปรับความรู้เป็นความรู้ทั่วไปด้วยนะคะก็น่ารักมากๆเลยทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะเราเป็นคนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเชิญเพื่อนๆมาโรงเรียนเจนเอ็ดแล้วเนาะแต่ว่าในการใช้ชีวิตจริงๆสามารถทำได้ค่ะในการเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจัดสรรเวลาก็สามารถทำได้อยากให้ฝากแง่คิดการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆนิดนึงค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเรียนเชิญเลยค่ะมีก่อนครับคำถามนี้ยากมากเลยครับสำหรับมีนะฮะยังรู้สึกทำไม่ได้ทำได้สิเพราะว่าเรายังอ่านหนังสือตอนม.6เองคือตอนนี้เราก็มีผลงานไงแต่เราก็เรียนไปด้วยก็คือแค่แบ่งเวลาใช่ไหมคะครับผมจริงๆแล้วอ่ะการที่เราจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเนี่ยมันหนักอยู่แล้วครับผมแต่เราก็ถ้าเรารู้จักการจัดสรรเวลาดีๆอย่างเงี้ยเรื่องดีๆนะหรือว่าเราอาจจะมีเพื่อนเราหาเพื่อนในคณะดีๆสักคนเลยที่แบบช่วยดิวเราได้การมีเพื่อนที่ดีจะทำให้ชีวิตมหาเราดีครับผมเรียนรู้มาอันนี้คือส่วนคันเข้ามาน้องแพนเตอร์อยากฝากอะไรกับเพื่อนๆไหมคะเอาละยากใช่ไหมคำถามนี้ยากฝากอะไรใช่ไหมครับในเรื่องของการเรียนก็ได้การดำเนินชีวิตก็ได้มันเหมือนเป็นบทพิสูจน์ที่แตกต่างกันในแต่ละคนนะฮะบางคนที่เขาไม่ได้ทำงานเอาไงดีจะส่งขอเยอะไปใหม่แต่ละคนก็มีงานของตัวเราเองที่ต่างกันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องแบกภาระที่เป็นงานที่ไม่ใช่เรื่องเรียนด้วยและเราสามารถผ่านมันไปได้และเราสามารถทำได้ดีด้วยนะมันก็เหมือนเราน่าจะได้รับประสบการณ์ที่มากกว่าคนอื่นซึ่งมันยากครับแต่ว่าถ้าทุกคนที่แบบประสบยังไงครับผมประสบการณ์แบบเดียวกันเนี้ยเราก็น่าจะผ่านมันไปได้แน่นอนครับมันไม่น่าจะยากเกินความสามารถของทุกคนใช่ครับผมแล้วผมว่าทุกคนทำได้ขอบคุณพยายามทำอยู่ข้อมูลได้ไหนได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าเรารู้จักความรับผิดชอบโดยเฉพาะต่อตัวเองนะครับเราก็จะผ่านไปได้โอ้โหให้คำว่าความรับผิดชอบคนเดียวใช่แค่ความรับผิดชอบคนเดียวจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เพราะว่าบางคนบอกว่าขอเรียนอย่างเดียวเลยแต่ว่าเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเรายังผ่านมันมาได้นอกจากนั้นแล้วก็คือแค่ความรับผิดชอบคนเดียวมีความรับผิดชอบต่อการเรียนใครสอบก็อ่านหนังสือสอบแต่ว่าถ้าเราต้องไปทำงานเราก็รับผิดชอบในบทที่เราต้องรับต้องอ่านบทหรือว่าไปร้องเพลงเราก็ต้องซ้อมไม่ใช่ว่าไม่ซ้อมไปร้องเลยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วรับผิดชอบในหน้าที่การงานด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเรียนด้วยจนประสบความสำเร็จแบบนี้ขอเสียงปรบมือให้หน่อยค่ะสุดยอดมากเลยนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะน้องสหภาพวงราชนะคะหรือน้องมิกของเรานะคะแล้วก็น้องแพนเตอร์
อร์ด้วยนะคะวันนี้ก็คือน้องสิริวุฒิแสวงธุริยกิจนะคะที่แวะมาร่วมพูดคุยกันกับเราในงานเจเน็ตก่อนมหาวิทยาลัยค่ะได้มอบของที่ระลึกให้กับน้องๆทั้งสองท่านด้วยขอกลับเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะรบกวนไปก่อนนะคะเดี๋ยวน้องออกแล้วเดี๋ยวไปขอเคลียร์กันกลับนะขอบพระคุณรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.นวีประภัสสรคุณ